ื้นที่ให้กับพี่นะครับแล้วส่งมาลำเลียงระหว่างไข่นะครับเอาไปวางเข้าไปในพื้นที่ไปวางเลยนะครับไปวางนี่หนักหน่อยนะส่งต่อๆกันไปเลยครับขอโยก15คนนะครับข้างหลังค่อยส่งของมานะระวังโดนหัวด้วยเอาของไปกองนะครับเปิดทางนะครับตรงนั้นระวังไข่นะครับระวังไข่ใครที่ส่งของมาแล้วนะมีอาการอุดอัดอยู่ใต้ยันพานอาการจับไปก่อนได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับทีนี้ข้างหน้าขยับเลยครับจะได้ถูกทางข้างหลังมาเต็มนะครับเดี๋ยวตัวผู้แทนของเราเนี่ยจะถือของเข้าไปให้ขอทั้ง15คนนะครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะครับแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนนะครับก็เป็นการแสดงความอารมณ์อร่อยมีน้ำใจสำหรับคนที่กำลังลำบากนะครับส่งของมาแล้วโยมลูกกลับข้างหน้าอย่าให้ต้นเดินเลยครับพี่มลเลยครับนี่ไม่มาเลยครับเปิดทางเลยครับพี่ทหารครับรอนะครับหายเราก่อนรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวทางทหารกำลังคุยกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับรอแป๊บเดียวนะครับเงยหน้าสูงๆแล้วก็สูดอากาศนะครับเพราะว่าร้อนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวนักรบของเราจะเป็นลมเป็นแรงซะก่อนนะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับคนที่ได้ถืออาหารเข้าไปข้างในนะครับถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ที่จะให้ข้างในได้ต่อชีวิตนะครับข้างในลำบากมากนะครับตอนนี้ลำบากมากจริงๆนะครับเพราะว่าคนอยู่กับจำนวนเยอะมากแต่อาหารการกินก็เริ่มขาดแคลนนะครับก็เป็นไปตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการนะครับแต่ว่าเราก็ทนดูไม่ได้ใครทนดูได้ก็ไม่เป็นไรแต่พวกผมทนดูไม่ได้จะปล่อยให้หิวให้อดอยากโดยเฉพาะพระสงฆ์ก็ลองคิดดูนะครับสามเณรหิวคิดดูนะครับเดี๋ยวรอเจรจาแป๊บเดียวครับตอนนี้บรรยากาศเป็นไปด้วยดีนะครับไม่ครับเจนเย็นครับเจนเย็นนะครับอากาศร้อนนะเราก็รักษาใจอย่างที่พระเดชทุกคนหลวงพ่อท่านสอนเราไว้ตลอดเลยเนาะให้เราอดขอไปไม่มีอะไรนะครับขอให้เราอดทนแล้วก็รักษาใจผ่องใสนะขอเข้าไป15คนนะครับ15คนพร้อมกับของแค่นั้นเองครับทหารมีอะไรบ้างอ่ะก็นี่ไงครับเดี๋ยวเราจะเอาของมาคุณชื่ออะไรขออนุญาตชื่ออะไรนะครับผู้ที่สารผู้ที่สารสองคนนะทำไมโกรธไม่ได้เป็นอะไรผมโกรธเรื่องอะไรอ่ะนี่ผมก็ยังงงว่าพี่โกรธเรื่องอะไรผมไม่ได้โกรธเลยถ้าไม่โกรธพูดจากันดีๆสิครับถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยดีแล้วนะครับไม่ใช่ถ้านั่งกันไม่ได้ผมถือว่าคุณอย่าเยอะเรื่องนี้มานี่ค่อยๆพูดกันแล้วค่อยๆพูดผมบอกแล้วว่าคุณอยู่ฝั่งนู้นก็ดีแล้วใช่มั้ยผมข้ามมาทำไมมันดีแล้วแล้วเราจะเอาของไปส่งข้างในไม่ได้ไม่ได้ครับไปถ้าไม่ให้ก็จะฝากไว้ตรงนี้ได้นะครับเอาคุณจะฝากเดี๋ยวจะรับฝากให้นะครับแต่ก็ช่วยพูดกันดีๆนะครับอย่าพูดกันนี่นักข่าวเขาอยู่เยอะแยะผมเห็นหน้ากระตุกตั้งหลายครั้งแล้วกระตุกปากอย่างนี้ปากอย่างนี้แหละปากอย่างนี้แหละปากอย่างนี้ไม่เป็นไรเอางี้เอางี้คุณเข้าใจมาบอกตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ควบคุมเข้าไม่ได้เข้าใจครับก็บอกกันดีๆไม่ใช่ว่ามาแบบพูดกันแบบนี้ผมก็มีอารมณ์ข่าวเนี่ยเขาอยู่เยอะแยะไม่ต้องห่วงนะครับเขารู้ครับเขาถ่ายติดมาแล้วท่านนั่งกระตุกนี่เพิ่งหยุดกระตุกเมื่อกี้มันไม่ได้เกี่ยวเลยคุณพูดอย่างนี้อย่าพูดกันดีครับอย่าสมานกันก็นี่เขามีพยานอยู่เยอะทหารนี่ก็ยังพูดดีกว่าตำรวจเลยตรงไหนเป็นคำขู่ครับเอาละไม่ได้ขู่ครับแต่หน้านี่มันถูกตลอดเลยโอเคเอาเป็นว่าจบตรงนี้นี่คุยก่อนคือตอนนี้พื้นที่ควบคุมเนี่ยไม่อนุญาตเข้าไปแต่คุณจะฝากของเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมก็ได้แค่นั้นครับจบได้ครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยของเนี่ยคุณคิดว่าข้างในเดี๋ยวไม่มีอาหารมีอะไรดื่มเนี่ยขอให้ทางนู้นเนี่ยไปคุยกับทางเดียใจซึ่งเขาเป็นคนรู้เรื่องนะครับแล้วอาหารเหล่านี้ก็จะถึงญาติโยมที่อยู่ข้างในนะครับให้กับพี่น้องขอทุกคนไม่ต้องมาก็ได้ครับอันนั้นกินได้นะครับผมขอไว้กินได้เลยครับขออภัยด้วยจริงๆอยากจะถือเองแต่มันถือไม่ได้ผู้ควบคุมกองสถานการณ์นะครับได้แค่นี้ก็ถึงแค่นี้นะครับมีซุปนะครับมีพัดพองมีไข่นะครับมีไข่มีมาม่ามีไวไวนะครับมี
ีผักคะน้านะครับส่งกันมาไม่ขาดสายนะครับอันนี้คือแอปเปิ้ลพุทธนะครับอาหารเหล่านี้มาจากการทำบุญบริจาคกันนะครับมีแตงโมด้วยนะครับมีขนมยูโรคัตต์นะครับเดี๋ยวขอตัวแทน1คนนะครับที่จะขอลูกเนร1คนเดินเข้าไปเดี๋ยวรอดูสถานะนะครับขอลูกเนรเข้าไปเดี๋ยวยังไม่กลับนะลูกเนรเดี๋ยวรอให้พรก่อนเดี๋ยวเสร็จแล้วสามเณรก็จะให้พรนะครับยอมกลับก่อนได้เลยเดินสายใหม่ยังครับเดินสายใหม่ยังครับเดินสายใหม่ยังเดินสายใหม่ยังเดินไปแล้วก็ส่งเข้าไปครับเดินสายใหม่แล้วใช่ไหมครับขอขอรับเชิญต้นบัวไทยนะครับพี่ทหารจะเป็นรั้วดักของพี่นะมาตัวแทนไปดูแค่ดูห้าว่าส่งถูกไหมครับพี่สามเณรมาแล้วครับตัวแทนไม่สามเณรนี่จะให้พอไม่เข้าแล้วอยู่ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วครับกลับได้แล้วพวกเรากลับเลยนะไปสวดมนต์ไปสวดมนต์กันไม่เป็นไรท่านผมดีครับผมคุณนายท่านทองนะครับตอนนี้ท่านสุริยานะครับท่านสุริยาท่านเข้ามาถึงแล้วนะครับกำลังเจรจานะครับข้างในเองนะครับพระนั้นก็เดินออกมานอกบริเวณกำแพงยอมต่ำนานหน้าอยู่แต่เลนลูกจะสูงไปนะครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่เดินมาตรงนี้เพื่อเข้ามาพี่ก็ไม่เข้าเพราะว่ามันห้ามคนเข้าอยู่อันนี้เขาก็คุยกับทหารว่าทหารด้วยเลยรับว่าให้คนมาหน้าคนแล้วเอาทหารเข้าไปพี่บอกว่าอย่างนี้ไม่ได้เพราะพี่มีหน้าที่กันให้คนเข้าไปอย่างนี้พี่ก็ไม่ได้พี่ก็รักษากติกาตรงนี้ไม่ได้ก็เลยคุยกับไอซ์ที่เป็นหัวหน้าเนี่ยมาบอกอย่างนี้แล้วกันถ้าเกิดจะเอาของเข้าไปเนี่ยให้เอาของมาไว้ที่นี่หรือว่าจะเอาไปไว้ที่คุณอันนี้เขาก็เลยจะเอาของที่นี่แล้วเดี๋ยวคาดว่าจะกลับทั้งที่คืนว่าการที่จะทำอะไรทุกอย่างเนี่ยการที่จะนานจะเข้าจะออกอะไรเนี่ยที่เป็นให้เป็นของ DSI ที่อยู่ประจุเก็บเพราะนั้นของอะไรเนี่ยเข้ามากองไว้เนี่ยเดี๋ยวก็ไปพิจารณาเลยค่ะให้ DSI พิจารณานะเพราะว่าเราก็พิจารณาว่าเขาบอกข้างในหมดอะไรก็แล้วก็ไม่เป็นไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็จะเอาของไปไม่ให้ที่ไว้ที่ประจุไม่ใช่อย่างนี้แล้วมันคือไหมจะให้เจรจาคุยพี่มีหน้าที่คุมกำลังเฉยคุมไปคนเข้าแต่นี่เจรจาเนี่ยต้องให้น้องเดี๋ยวใส่มือแล้วเดี๋ยวขอต้องขอตัวแทนทางฝ่ายเขาเข้ามาคุยไอ้คุณไอ้เดี๋ยวนี้แนวที่พี่คุยเขาอย่างนี้นะแต่อย่างนี้ในการที่ตรงนี้มันน่าจะจบไปแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ขอที่มีเราเอาไปที่ประตูเจ็ดให้ดูที่อยากให้ประตูเจ็ดมีพิจารณาอย่างอะไรก็ออกที่ประตูเจ็ดนะมันจะได้ไม่สับสนก็คุยเข้าในแนวเนี้ยนะในแนวเนี้ยคุณไอ้นั่นแหละก็เป็นแนวเนี้ยนะดีกว่าครับดีกว่าแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาวางเสร็จแล้วขอให้เขากลับไปที่เดิมครับเพราะว่าเราไม่ให้เข้าแน่ตรงเนี้ยเราเข้าไม่ได้เพราะว่าเราต้องตั้งแนวของเราไม่งั้นเราแย่ดิเราไปวัดตามนี้แล้วครับงั้นเดี๋ยวผมคุยไอ้วิยาขอตามนะครับขอตามนะครับขอตามนะครับนิมนต์หลวงพี่กับสามเณรมาตรงนี้เลยครับน้องของตำรวจครับช่วยแหวกทางให้กับหลวงพี่หน่อยครับกับสามเณรนะครับจะได้จบพิธีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สบายใจกันนะครับเอากันได้ทุกพอดีเพราะว่าดูไปเขาพยายามนัดกันนะครับเขาจะให้แค่ไหนก็ตามตรงนั้นนะครับยังไงให้เข้าไหม
นะครับกราบนมัสการหลวงพี่นะครับก็คืออย่างนี้นะครับทางดีไซน์และก็ที่กำลังปฏิบัติงานนะครับณจุดขณะตรงนี้นะครับวันก่อนเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่ามีเหตุการณ์ที่มันไม่เรียบร้อยนะครับแล้วการที่จะนำมวลชนนะครับแม้พระนำมาก็ตามเนี่ยมันอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งที่ไม่เหมาะสมขึ้นนะครับผมเลยอยากอย่างนี้นะครับว่าเข้าใจดีครับว่าที่ทุกคนมีเจตนาที่จะนำข้าวปลาอาหารนะครับมาไว้ตรงจุดนี้เนี่ยเอาให้เป็นภาระของทางผมแล้วกันนะครับเอาใครที่นำอาหารมาเนี่ยเดี๋ยวมาไว้รวมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเป็นภาระเองในการที่จะดำเนินการเอาของสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปตรงประตู7แล้วเดี๋ยวผมจะประสานกับพระนะครับภายในนะครับคุณได้รับการประสานไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดำเนินการจัดส่งโรงเรียนเข้าไปนะครับแต่ว่ามากน้อยอย่างไรต้องดูความเหมาะสมนะครับเอาอย่างนั้นดีกว่าแต่ตอนนี้ที่แต่ละท่านเอามาไม่ใช่ผมไปหมดแล้วครับที่ประตู7คือต้องอย่างนี้ครับว่าต้องดูความเหมาะสมไม่ใช่ถุงเดียวไม่ใช่ถุงเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีทั้งอาหารแห้งแล้วก็อาหารสดนะครับก็ต้องพิจารณาดูด้วยนะครับการถวายพระการถวายพระต้องดูด้วยนะครับนี่กี่โมงกี่ยามนะครับไม่มันเป็นอาหารสดต้องเอาไปทำเดี๋ยวผมพิจารณาเองนะครับเดี๋ยวพระผู้รับผิดชอบภายในอ่ะท่านจับประสานผมเองได้คุยกันแล้วความเหมาะสมตรงนี้นะครับพระที่อยู่ภายในวัดนะครับท่านจับพิจารณาเองแต่ขอใหของทั้งหมดนะครับที่มีความตั้งใจที่จะนำมาถวายเนี่ยก็คือวางรวมไว้ตรงนี้นะครับและจุดตรงนี้มันไม่มีบรรยากาศที่เหมาะสมเลยต้องเรียนอย่างนี้นะครับทุกท่านก็ทราบดีนะครับการที่เผชิญหน้ากันอย่างนี้ผมไม่เข้าใจว่าในกลุ่มคนที่มาเนี่ยเป็นใครบ้างนะครับสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีเพราะนั้นอยากให้บรรยากาศตรงนี้มันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผมรับผิดชอบเองผมจะเอาของทั้งหมดเนี่ยไปไว้ที่ประตู7แล้วเดี๋ยวผมจะนิมนต์หลวงพี่นะครับออกมาดำเนินการรับในส่วนนี้เอาอย่างนั้นดีกว่านะครับได้ครับครับเดี๋ยวผมไปดำเนินการเลยนะครับเอาแค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับนี่หมดขอขอบคุณทาง DSI มากนะมานั่งอาหารส่วนวันนี้สุดท้ายนะลูกเนรมาบิณฑบาตให้ยกเลิกแต่44ใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกงั้นยกขอรับพรลูกแม่แล้วเราจะกลับไปที่ต้นของเรานะที่เราสวดธรรมจักรกันให้ผ่านแม่ตาเพื่อคิดว่าท่านคงจะยกเลิกมาตรา44แล้วเราจะได้เข้าไปในวัดพระธรรมกายที่พวกเราร่วมกันสร้างกันมาได้นะตั้งใจให้พรนะลูกนะสัพพะโรคังนิมนตุสัมภาสันตังภาวันชิตตสัพพะเวรมติกันตุเนพุทโธจตุวังภาวสัมพิติโยวิวาจาตุสัพพะรูปวินาสตุมันติภาวะวาตารโยสุขิทิขายุโกภาวะภิวาชนะสิริสานิจาวุธาปัจจายโนจาตารุธรรมวันทาติอายุวันโนสุขังภาลังสาธุสาธุสาธุอ้าวพวกเรากลับไปลูกไปกลับกันไม่แน่ว่าพวกนี้เราจะเข้าไปวัดของพวกเราได้ครับของเราใกล้ๆแล้วจับยาสาวแล้วครับผมมากราบขอโหสิท่านรองผู้บัญชาการคือท่านสมบัตินะครับที่ได้ก้าวร้าวก้าวล่วงไปนะครับขอกราบขอโหสิท่านด้วยนะครับต่อหน้าพี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณท่านรองขอบพระคุณพี่น้องตำรวจทหารทุกคนนะครับที่ทำให้ตรงนี้จบลงได้ดีแล้วก็กับดีไซน์นี้ก็ขอบคุณน้อยหน่อยนะครับพูดตรงๆผมเป็นคนตรงๆนะครับเคืองหน่อยๆนะครับแต่ไม่มีอะไรนะครับผมรับได้ขอบคุณทุกคนนะครับจากกลับฐานนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับเอาครับตอนนี้กลับกันได้เลยนะครับกลับกันได้เลยนะครับเราลงไปทางนี้เลยครับอย่าให้ทุกคนลำบากใจนะครับต้องมีสติครับ